ไปดูเรื่องของการฝึกคอปราโกกันหน่อยนะครับฝึกคอปราโกปี2019ภายใต้หัวข้อการฝึกนะครับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยนะครับปีนี้เน้นในเรื่องของความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศในการทํางานร่วมกันยึดความเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเน้นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งในกองทัพไทยและในระดับนานานชาตินะครับ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาภายหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่อำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดะเชิงเสานะครับทำการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยภายใต้การฝึกผสมทางทหารของกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐหรือว่าคบ้าโก2019 โดยพลเอกบัณฑิตบุญยปานนะครับรองผู้บัญชาการทาหารสูงสุดและพลโทพีชจอห์นสันรองผู้บัญชาการกองกําลังทางบกสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกเข้าเยี่ยมชมการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารภัยประกอบไปด้วยการฝึกที่ให้ความรู้ในเชิงวิชาการการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ กรณีศึกษาการให้ความช่วยเหลือที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายรวมถึงนะครับลงไปฝึกภาคสนามกันด้วยณนะศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการฝึกเป็นสถานีนะครับประกอบไปด้วยสถานีอุทกภัยที่จะเน้นการช่วยเหลือกรณีพื้นที่ชุมชนถูกตัดขาดสถานีโรงพยาบาลสนามและการฝึกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยผู้ป่วยทั้งทางบกทางอากาศรวมถึงทางน้ำนะครับ มีผู้เข้าร่วมการฝึกนี่นะฮะทั้งจากประเทศไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์มาเลเซียสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นจีนแล้วก็อินโดนีเซียรวม8ประเทศมีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกทั้งหมด83สนายนะครับศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยนะครับมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมและก็ปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัยการค้นหาการช่วยชีวิตให้กับกำลังพลของกองทัพไทยส่วนราชการอืนอ่นๆภาคประชาชนภาคเอกชนรวมทั้งมุ่งไปสู่การยกระดับ ไปสู่ระดับนานาชาติและก็ระดับอาเซียนด้วยนะครับ